เมนูเจริญอาหารข้าวมดมอกันอีกแล้วกันเพื่อนวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูน้ําพริกกะปิมะม่วงกันสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยเด็ดมากๆเพราะว่าเป็นสูตรของแม่แอนเองแล้ววันนี้แอนก็จะทอดปลาทอดตัวใหญ่ๆเอาไปกินกับน้ําพริกลูกม่วงกันว้าแล้วก็ไปทํากันเลยค่ะเพื่อนๆใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปแอนใช้ทั้งพริกขี้หนูส่วนแล้วก็พริกจินดาแดงเลยนะคะตําแค่พอและจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปทางใต้จะเรียกกะปิว่าเคยนะคะตําให้เนียนให้แหลกประมาณนี้เลยค่ะตำให้แล้วประมาณนี้ก็ใช้ได้จากนั้นมาคูดมะม่วงกันเพื่อนๆจะใช้วิธีการคูดแบบนี้หรือว่าจะซับมะม่วงก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะมะม่วงที่เอามาตำก็ต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวเท่านั้นนะคะชุมพรบ้านแอนเวลาตำน้ำพริกแบบนี้จะนิยมใช้เป็นมะม่วงเบานะคะถ้าได้มะม่วงเบานี่จะยิ่งร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตำคนเล่คนเล่ให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็ทิมคนเล่คนเล่ให้เข้ากันอีกครั้งค่ะสูตรของแม่แอนเวลาตำน้ำพริกมะม่วงก็จะไม่เติมน้ำเปล่าไปเลยนะคะแล้วแม่ก็จะใส่ส้มจี๊ดเพิ่มไปอีกแค่หนึ่งลูกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำพริกของเราถ้าไม่มีส้มจี๊ดเพิ่มๆก็ใส่เป็นมะนาวเสี้ยวเล็กๆบีบลงไปก็ได้นะคะแล้วก็เกือบลืมไปเลยค่ะน้ำพริกกะปิแบบนี้จะขาดหอมแดงไม่ได้เลยปอกหอมแดงแล้วก็ล้างให้สะอาดจากนั้นก็มาซอยหอมแดงกันแอนก็ใส่หอมแดงไปประมาณ3หัวเลยค่ะเพื่อนๆหอมแดงจะช่วยเพิ่มความหอมหวานให้กับน้ำพริกของเราใส่หอมแดงลงไปในโครกจากนั้นก็คนเล่ให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเพื่อนๆตำไปน้ำลายก็แตกไปค่ะเพื่อนน่าอร่อยมากๆเวลาทําน้ําพริกแบบนี้บอกเลยกินข้าวได้เยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆน้ําพริกมะม่วงที่ยังเป็นเนื้อแบบนี้บอกเลยว่าอร่อยสุดๆค่ะเพื่อนๆมาแล้วก็เอาไปตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟกันเลยที่บ้านเพื่อนๆเวลาทําน้ําพริกชอบทําแบบแห้งๆเนื้อแบบนี้หรือว่าชอบแบบน้ําๆกันคะแต่ที่แน่ๆความอร่อยก็คือน้ําพริกก้นครกแบบนี้น้ําพริกก้นครกกับข้าวสวยร้อนๆเมนูข้าวขยําน้ําพริกก้นครกแบบนี้เชื่อแน่ๆเลยว่าเพื่อนๆจะต้องเคยกินกันเมื่อแอนแน่นอนเพราะว่าเป็นเมนูที่แม่ทำให้กินตั้งแต่เด็กๆเลยตอนแรกจะทำไว้กินเองแต่ตอนนี้คงอดแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ดุลมาแย่งกินไปซะแล้วเอาร้อนๆขยำน้ำพริกแบบนี้บอกเลยว่าฟินไม่เกินค่ะเพื่อนๆให้น้ำพริกแล้วก็ไปทอดปลาที่แม่ส่งมาให้จากชุมพรกันปลาตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆหลับในการทอดปลาแม่ติดกระทะค่อยเพื่อนๆใส่เกลือพ่งโรยไปบนผิวปลาแบบบางๆก่อนทอดนะคะเอาไปทอดบอกเลยว่าไม่มีติดกระทะค่ะเพื่อนๆเมนูร้อยวันนี้ของแอนก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะ